สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวเน็ตถกกันสนั่นหลังโพสต์ที่ตักไอติมในร้านบุฟเฟ่ลั่นอีจนเลิกกินเรียกว่าเป็นเรื่องราวที่ใครหลายๆคนต่างก็เห็นด้วยเป็นจำนวนมากเมื่อมีกลุ่ม Facebook ชาวเน็ตจีนรายหนึ่งได้โพสต์ในกลุ่มว่าร้านอาหารหม้อไฟหลายแห่งน้ำสำหรับแช่ที่ตักไอศกรีมไม่เคยถูกเปลี่ยนน้ำใหม่ทุกครั้งที่เขาเห็นคราบไอศกรีมลอยอยู่เหนือน้ำทำเอารู้สึกสับสนมากๆว่าฉันอยากตักฉันควรช่วยบอกพวกเขาให้เปลี่ยนน้ำหรือควรเอาไปล้างเองในที่สุดเธอก็นำที่ตักไอศกรีมไปล้างเองและขอให้พนักงานเปลี่ยนน้ำสำหรับแช่ที่ตักไอศกรีมด้วยโดยส่วนตัวเธอคิดว่าสุขอนามัยแบบนี้แย่มากและเธออยากรู้ความคิดเห็นของคนอื่นๆว่าเห็นแบบนี้แล้วยังอยากตักไอศกรีมไหมงานนี้ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากเช่นฉันจะเข้าไปวุ่นวายอะไรมากแล้วก็ปลอบใจตัวเองให้กินอะไรก็ได้ที่ต้องการคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าสำหรับการกินไอศกรีมตักต้องเป็นกล่องใหม่เอี่ยมก่อนถึงจะกล้ากินเพราะก่อนหน้านี้เคยเห็นเด็กชายตักทีละรสเพื่อลองชิมคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าไม่ใช่แค่ที่ตักไอศกรีมที่ไม่สะอาดจริงๆแล้วอาหารและเนื้อสัตว์ที่คุณกินก็ไม่สะอาดแต่คุณแค่ไม่เห็นมันคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าออกไปกินข้าวนอกบ้านยังสนใจเรื่องแบบนี้งั้นถ้าคุณไปดูที่ห้องครัวคุณคงจะเปิดประตูออกจากร้านไปเลยก็ได้เป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจาก new.in.th ขอบคุณค่ะ